ครับสวัสดี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 ครับอะไรนะครับเล่นตัวก่อนเล่นตัวก่อนโอเค7 8 9 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสมา2คนเหงาคือถามว่าเหงาไหมก็ไม่เหงาเพราะว่าเพื่อนเนี่ย10คนนี้เขาให้กำลังใจผ่านโทรศัพท์มาแล้วส่งข้อความมาแล้วครับไม่แล้วขุนมีผมไงผมเคยมารางวัลอวอร์ดคนเดียวก็ใช่ๆก็เหงาอยู่นะจาก12เหลือแค่คนเดียวเงี้ยแต่ว่านี่มีกัน2คนก็แบบมีกันแล้วกันครับยังไม่เหงามีพี่มีฟุตมาด้วยครับนั่งด้วยกันก็ไม่เหงาใช่แต่คือเพื่อนส่งกำลังใจมาใช่ก็เหมือนเตรียมแบบลุ้นว่าจะได้รางวัลหรือเปล่านี่ครับเป็นยังไงบ้างการมาแบบร่วมงานคือบอกเลยว่ามันเป็นเกียรติมากเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามาคอมชันเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเรายังเป็นน้องใหม่มากๆในงานนี้แล้วก็จริงๆแอบทำตัวไม่ถูกหน่อยด้วยแล้วก็มีพี่ๆมีฟุตมาด้วยแล้วก็มีพี่ผู้ใหญ่มาด้วยก็เหมือนแนะนำพวกเราให้เราถ้ารู้สึกมีเก่งครับใช่ครับตอนนี้เก่งครับตอนนี้เก่งอยู่ตอนนี้เก่งอยู่นิดนึงนะอย่างเมื่อกี้ลุ้นรางวัลเป็นยังไงบ้างตอนลุ้นก็เอาจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเหมือนพออยู่กับพอเข้ามาในสายทีป๊อปอะครับมีหลายวงมีหลายศิลปินมากที่แบบว่าได้เข้าชิงในวันนี้รู้สึกว่าจริงเป็นเกียรติมากเพราะเราเป็นน้องใหม่ในวงการด้วยแล้วก็บวกกับว่าเพิ่งผลิตผลงานออกมาใหม่ๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผลงานเราได้เข้าชิงแล้วก็ได้ร่วมเข้าชิงกับพี่ๆศิลปินทุกคนครับพี่ๆศิลปินทุกคนที่เราได้ร่วมเข้าชิงด้วยก็แบบเก่งมากๆเลยแล้วก็หนึ่งในรางวัลที่เราได้เข้าชิงไลเทนก็รางวัลไปก็แบบว่าดีมากๆเพื่อนผมอยู่วงนั้นครับทุกคนไอ้ผมเก่งมากครับขอแสดงความยินดีกับหลายคนด้วยนะครับแล้วก็หลายคนด้วยพี่ๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมชิงในทุกรางวัลครับเอาง่ายๆคือเหมือนศิลปินทีป๊อปหรือไม่ว่าจะเป็นศิลปินทีป๊อปหรือศิลปินใครก็ตามคือแบบอินสไปร์ให้เราผลิตผลงานออกมาใหม่ๆเรื่อยๆครับผมใช่ครับอยากขอบคุณแล้วก็แสดงความยินดีกับทุกรางวัลที่ได้ในวันนี้ครับครับก็ผมแบบมันสำหรับผมแล้วนะก็รู้สึกเร็วอยู่รู้สึกเร็วมากๆเลยแต่ว่าพวกเราก็จะไม่หยุดพัฒนาครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้พวกเราก็มีเพลงออกมาได้4เพลงเองก็โรดแมปของพวกเราก็ยังอีกยาวไกลครับก็ตื่นเต้นมากๆที่ทุกคนจะได้ดูผลงานในอนาคตของพวกเราครับเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเวลาเหมือนกับหลายๆคนนะจะว่าเป็นหนึ่งปรากฏการณ์ของพวกเราโอ้ก็ผมว่าก็ถือว่าดูแกรนด์มากคือก็12คนก็เยอะอยู่เหมือนกันเป็นหนึ่งในวงที่เมมเบอร์เยอะที่สุดในทีป๊อปครับแล้วก็พวกเราก็มีแฟนๆที่น่ารักมากๆมาตั้งแต่789แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้กำลังใจมาตั้งแต่ตอนที่เรายังแบบยังเป็นเทรนนียังไม่ได้เป็นใครเลยในรายการ789ครับจนมาถึงวันนี้พวกเราแบบรู้สึก thankful appreciate กับทุกอย่างที่แฟนคลับได้ให้มาได้สปอร์ตมาตลอดครับก็ในอนาคตก็พอได้ชมว่าเป็นปรากฏการณ์นี้เอาจริงรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกตกใจคืออยากบอกว่าเมื่อเราได้รับคำชมนี้มาผมรู้สึกว่าเราอ่ะไม่ใช่แค่ผมแล้วกันเพื่อนๆ12คนแล้วก็เพื่อนๆในค่ายอีกหลายๆคนก็สัญญาว่าจะพัฒนาแล้วก็สร้างเขาเรียกอะไรผลงานใหม่ๆที่เอาจริงจะไม่ได้สร้างปรากฏการณ์แค่ในวันนี้ครับเชื่อว่าในอนาคตก็อยากทำอะไรใหม่ๆแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วก็เหมือนในวันนี้มีพี่ๆศิลปินที่อินสปายเราใช่ไหมฮะในอนาคตเราก็อยากเป็นตัวแทนที่อินสปายศิลปินใหม่ๆด้วยแล้วก็คนที่กำลังจะมาในอนาคตหรือเทรนนีที่ซ้อมอยู่ตอนนี้ก็หวังว่าพวกเราจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับน้องๆแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ที่ตามมาครับของผมคือพี่เบิร์ดครับครับบัตเซเว่นมาเมื่อไหร่บัตเซเว่นมาเมื่อไหร่วันที่5เดือน6ครับคือพวกเราจะมีเพลงมาใหม่แน่นอนบอกเลยบอกไปทุกสื่อแล้วว่า MV เนี่ยถ่ายเสร็จละเราแบบใช้เวลาถ่ายแบบทุกวินาทีเราคุ้มค่ามากใช่มั้ยจริงจริงแบบทั้งวันนี้เราแบบว่าโฟกัสกับการถ่าย MV มากแล้วก็บอกเลยว่า บอกเลยว่า MV ดีมากครับบอกเลยแค่นี้เลยใช่ยังครับยังดูแบบดูผ่านๆแล้วใช่มั้ยดูพุทธเถรไงดูพุทธเถรเป็นผ่านอะไรนะฮะก็แอบดูมาบ้างประปรายครับก็คืออ่ะไม่อยากสปอยแล้วกันแต่แบบว่าผมบอกเลยเพลงเนี้ยบัส5ว่าแจ๋วแล้ว
บัสเซเว่นก็ไม่แพ้กันครับผมถูกต้องครับทุกคนก็บัสไฟบัสไฟแก่บัสไฟบัสไฟใช่คือเพลงบัสเซเว่นผมจะบอกเลยว่าแตกต่างไม่เหมือนใครครับผมแล้วก็มีสตอรี่ไลน์ที่น่าสนใจใช่เน้นนะนอกจากคอนเซปต์ของเพลงแล้วอะสตอรี่ไลน์ใน MV ก็ยังแบบแตกต่างแล้วก็แบบว่าผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะดูแล้วแบบมีนึกย้อนกลับไปในพูดแค่นี้ดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้อย่างเขาไม่เป็นเพลงแนวแบบจังหวะช้าหน่อยมีแบบเต้นแบบเบาๆเรามันจะแบบมาแรงกว่าเขาอย่างเงี้ยหรอเราเป็นแบบเพลงเนี่ยพี่เพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเลยเพื่อชีวิตเธอไม่ก็อ่ะก็แบบเพลงแนวเพลงก็ใกล้ๆกันแล้วกันใกล้ๆกันไม่ได้แบบไกลขนาดนั้นที่ใกล้กันฟังด้วยกันคือพอเป็นเพลงยูนิตที่ออกมาด้วยกันนะครับเราก็จะเหมือนคงความคล้ายในแนวเพลงนิดนึงใช่ๆๆแต่ก็แบบแตกต่างตามสไตล์ของยูนิตนั้นๆครับ yes yeah พูดเยอะไม่ได้ครับหลังพี่มีคนยืนอยู่เต้นแค่ไหนเต้นแค่ไหนแค่นั้นครับแค่ไหนแค่นั้นรอดูครับครับเรามีพระเอกเอ็มวีครับครับพระเอกสองคนครับไม่ใช่ละไปไหนเนี่ยไกลมากตอนนี้ต้องกลับมาจากทะเลก่อนอ่ะกลับมาก่อนเป็นไงบ้างคนได้แบบลงแต่งยูนิตในการทำงานในการทำงานจะเป็นยังไงบ้างผมว่ามันเอาจริงมันเจออะไรใหม่ๆแล้วกันคือ12คนเราจะมีโพสิชันของเราที่แบบว่าจำไว้แล้วเฮ้ยคนนี้จะเป็นเต้นนะคนจะร้องนะหรือคนนี้จะแบบว่ารับพาร์ทอะไรของเพลงแต่พอแบ่งย่อยมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเราได้สกรีนไทม์มากขึ้นเราได้บริหารท่อนตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เหมือนแบบโชว์ศักยภาพของเรามากขึ้นบอกเลยบัสเซเว่นเนี่ยคืออะไรอันนี้คืออะไรอย่างนี้เลยพี่อย่างนี้เลยเอออะไรครับขายอะไรดีอ่ะได้ดีวะอันบัสไฟล์ขายแบบขายหล่อใช่ไหมฮะเราขายอะไรเพื่อนบัสเซเว่นเราขายขำเอ้ขำจริงสารันใช่ไหมสารันแล้วแต่น่าจะได้นะดูมองรอยหลังก็หลังพี่เขาก่อนได้ไหมครับครับได้โอเคผ่านขอแบบว่าสปอยภาพความเป็นหนังบัสเซเว่นนี่ท่านี้ผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเลย no this seven อ่ะแห้งเลยขอโทษครับขอโทษครับแห้งเลยอ่ะเหมือนที่คุณพลบอกก็ได้ในเพลงจะมีท่านี้แค่นี้พอแค่นี้พอรอเจครับรอเจครับบัสเซเว่นฝากค่ะฝากบัสเซเว่นของเราแล้วก็ฝากได้ครับก็เร็วๆนี้บัสเซเว่นกำลังจะมีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงก็คอยบอกแล้วก็วันที่5เดือน6เราจะปล่อย MV เอามาให้ทุกคนได้รับชมแน่นอนครับแล้วก็ฝากบัส5แล้วก็บัส12ด้วยครับ Bus is 12ครับทุกคนแล้วก็และเร็วๆนี้ในเดือนหน้านะครับเดือนที่6ก็พวกเราจะมีรายการออกมาทางช่องวันครับเป็นรายการท่องเที่ยวนะครับทุกคนก็อาจจะแอบเห็นไปแล้วว่าพวกเราอ่ะไปภาคใต้มาใช่แล้วก็รายการก็จะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศไทยครับไปที่ต่างๆในภาคใต้ครับผมเอาไปเที่ยวกันหลายจังหวัดใช่คือบอกเลยเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่เด็ก12คนได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบเด็ก12คนแบบธรรมดา24ชั่วโมงแบบไม่เสียเวลาสักวินาทีเลยเราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องของเพื่อนและพี่ยงด้วยครับผมไม่ใช่ครับใช่อันนี้สำคัญมากคือไม่ว่าเราจะทำอะไรนะครับไม่ว่าเราจะอาบน้ำกินข้าวนอนนั่งรถฟังเพลงอะไรทุกอย่างคือแบบมันคือ12บวกพี่ยงในทีมงานตลอดเวลาคือแบบป่าพาลูกเที่ยวใช่ฟิลเหมือนแบบพ่อพาลูกเที่ยวครับทริปเนี้ยเที่ยวกว่านี้ไม่มีแล้วเที่ยวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับครับแล้วแต่ละที่ที่ป่าพาไปเที่ยวกว่านี้ก็ไม่เที่ยวแล้วพี่ไม่เที่ยวจากพี่ยงจากพี่ยงเลยฮะอันนี้จริงอะต่อครับแต่ละที่ที่ป่าพาไปนะครับบอกเลยนะครับทำไมฮะมันแบบมีทุกรูปแบบรูปแบบครับไม่ว่าจะหนาวจะร้อนหนาวอาจจะไม่ใช่เพราะมันภาคใต้แต่ว่าไม่ว่าจะร้อนหนาวกี่โมงไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะลมแรงครับหรือไม่มีลมเลยก็เขาพาไปหมดครับทุกที่ใช่รอดูได้ครับครับฝากด้วยครับผมก็รายการมาแน่ๆเดือน6มากับมาพร้อมกับ MV Bus 7เดือน6ด้วยครับผมฝากด้วยครับครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ